ช่วยกันติดเตาช่วยกันปิ้งช่วยกันย่างผมว่าเป็นกิจกรรมรวมนะครับมากินที่บ้านกันใช้เวลาที่ได้คุยกันนานกว่าเดิมหน่อยชื่อบอลครับนายบอลหมูกระทะครับสาขานี้ก็จะ3ปีแล้วครับมีที่เพชรเกษม3เดือนกว่าครับเดิมพ่อปัวทำเกี่ยวกับพวกอาหารอยู่แล้วครับแต่คือเรามาทำหมูกระทะคนแรกแล้วก็มี delivery ด้วยทานที่ร้านแล้วก็ทานที่บ้านคือเราใส่ใจทำด้วยครับรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารทั้งการบริการก็น่าจะผ่านได้อะไรเงี้ยตอนแรกที่คิดนะครับคือน่าจะเอาชนะจากตรงนี้ได้ครับกินง่ายครับกินได้ทุกวัยครับผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กก็กินได้ไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ครับเป็นแบบอาราคาก็คือแบบว่าใช้วัตถุดิบดีหน่อยเด่นครับการใส่ใจในการทำอาหารการใส่ใจในการซื้อวัตถุดิบมีหมูมีเบคอนอะไรพวกนี้ครับ3ชั้นแล้วก็หมูนิ่มแล้วก็เป็นพวกทะเลรวมๆผักรวมน้ำจิ้มก็ของเราจะทำวันต่อวันนะครับมะนาวก็จะเป็นมะนาวแท้หมดมะนาวแพงเราก็ใช้มะนาวแท้ตลอดครับพริกก็พริกสวนแท้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นกิจกรรมรวมนะครับแบบว่ามากินที่บ้านกันช่วยกันติดเตาช่วยกันปิ้งช่วยกันย่างแล้วก็ได้คุยกันด้วยระยะเวลานานด้วยไม่ได้เป็นอาหารแบบสำเร็จรูปที่แบบว่าซื้อมากินกินก็เสร็จก็แยกย้ายใช้เวลาที่ได้คุยกันนานกว่าเดิมหน่อยเป็นทั้งกิจกรรมเป็นทั้งอาหารนะครับเป็นทั้งการสังสรรค์เป็นทั้งอะไรหลายอย่างครับถ้าเป็น delivery ก็คือเตาทองเหลืองครับส่งถึงบ้านก็เป็นเตาทองเหลืองเหมือนกับที่ร้านครับคือไม่ได้เป็นเตาแบบอลูมิเนียมทั่วไปอะไรเงี้ยครับคือให้เขากินดีหน่อยคือมันไม่ยากล้างง่ายด้วยปลอดภัยต่อคนกินด้วยครับรักษาลูกค้ายาวๆครับก็ฝากคนที่แบบว่าอยากทานอาหารเนี่ยแล้วอยากสังสรรค์กันก็หมูกระทะก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่แบบผมว่ามันโอเคนะครับเป็นเมนูนึงที่แนะนำครับระหว่างเทิดไทย13กับ15ครับเลยตลาดภูมินิดนึงครับอยู่ติดริมถนนเลยครับเปิดตั้งแต่บ่าย 3 ถึงเที่ยงคืนครับเดือนนึงหยุดวันนึงคืออังคารที่2ของเดือนนะครับ